ครูเนี่ยก็จะมีการปลุกกระโหลกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาอาจจะตั้งเป็นองค์กรมูลนิธิแล้วก็ชักชวนให้ประชาชนในร่วมลงทุนโดยจะเสนอว่าลงทุน100ได้ล้านพันได้10ล้านเพื่อขายฝันครับ แล้วบอกพอมีคนหนุนเชื่อก็จะบอกต่อกันมาในลักษณะคล้ายๆแก่ลูกโซ่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยกระจายทั่วประเทศเป็นการยากที่จะเอาผิดเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยการเอาผิดใครเนี่ยแต่ละการเราต้องมีผู้เสียหายหลักก่อนทีนี้เนี่ยฝากประสานทางที่น้องผิดสื่อมวลชนว่ากระจายข่าวให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าการกระทำในลักษณะอย่างเงี้ยที่ผ่านมาคือข้อโกงผิดตัวตนเช่นกับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถ้าเรามาคิดดูเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเรื่องมาถามเนี่ยตัวเขาเองไม่มีตังค์เลยครับเช่าห้องพักอยู่เดือนละ 4,300 อยู่กัน5คนเงี้ย5คน3ใน5มีหมายจับช่อโกงประชาชนตัวเขาเองเคยโดนข้อหาช่อโกงเมื่อปี60ที่สน.หัวหมากแต่คดีนี้เขาเถียงผู้เสียหายของทางน้องบุ๊กแล้วก็เอาสตอรี่เดิมๆเนี้ยมาหาช่องว่างว่าครั้งที่แล้วองค์กรนู้นโดนจับเพราะว่าอะไรครั้งนี้ก็พยายามดึงท่านไหนที่เสียผลประโยชน์หรือคิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากองค์กรกลุ่มนี้สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่กองปราบได้ครับทางเราจะเร่งดำเนินการให้จากเต็มที่ครับผู้ต้องหาเขาอ้างว่าจุดประสงค์การตั้งองค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็แบบจุดกลุ่มของเขาเป็นประชาชนแบบไหนจุดประสงค์ที่เขาว่านี่คือถูกต้องจากนั้นเขาบอกว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนแล้วก็ตรวจสอบในหมู่บ้านต่างร่างหน้าเขาว่าใครเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้คุณภาพแล้วเดี๋ยวทางเขาจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คุณแผ่นดินเนี่ยคนนี้คือใครที่เขาใช้ชื่อไลน์เนี่ยครับจนเรามาจนมาชนตัวแล้วเรียกมาสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยคือเขาคิดขึ้นมาลอยๆไม่มีอะไรเลยตังค์ยังไม่มีเลยครับคือพฤติกรรมซ้ำซากถ้าไม่ใช่แต่ว่ามีการพัฒนาขึ้นครับก็คือช่องทางที่เคยผิดกฎหมายที่เค